นะครับที่เป็นสไตล์เนื้อผ้าแว็กแวร์นะตรงนี้ลุงหนอมาแนะนำคลิปนี้เนื่องจากว่ามีหลายท่านเข้ามาสอบถามใบในมือนี้เอาตัว F6 มาเป็นตัวอย่างนี่คือเนื้อผ้าแว็กแวร์นะลุงต้องย้ำเลยว่าเนื้อผ้าของกระเป๋ากล้องดอมเคที่เป็นลักษณะแว็กแวร์เนี่ยมันจะมีน้ำยาแว็กเคลือบมาให้คือเพื่อนๆสังเกตถ้าซื้อจากร้านลุงหนอไปตอนแรกเลยนะฮะในเซตเขาจะต้องมีอันนี้มาด้วยนะเขาเรียกเป็นตลับแว็กไว้เวลาทาเคลือบถามว่ามีประโยชน์อะไรก็คือกันชื้นกันน้ำได้ดีขึ้นแต่โดยปกติแล้วกระเป๋ากล้องดอมเคลุงก็ต้องย้ำว่าถ้าไปบุกตะลุยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการวอเตอร์พรูฟการกันน้ำยังไงมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่าไอ้เนื้อผ้าแว็กแวร์เนี่ยมันออกแบบมาให้กับเขาเรียกอะไรประเทศหรือทวีปที่มันแบบมีหิมะตกบ่อยประจำหรือว่ามีฝนฟ้าขนองตกประจำแบบเนี้ยเขาก็เลยทำเนื้อผ้าตัวนี้ออกมานะครับทีนี้สาเหตุที่มันขายได้ทั่วโลกโดยเฉพาะเมืองไทยมีเห็นผ้าแว็กแวร์นิยมมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคือเพื่อนๆก็ดูสิยังไม่ทันใช้งานเลยอารมณ์เซอร์ดูสกปรกเซอร์ซิดซีดอะไรที่ดอมเคก็ชอบคุยมันก็บ่งบอกเลยมันก็เลยขายดีนะฮะลูกค้าหลายท่านจะบอกว่าลุงหนอครับซื้อไปทีแรกเนี่ยมันทำให้กับอุปกรณ์เลนส์และตัวกล้องชื้นลุงก็บอกว่ามันต้องมีบ้างครับเพราะว่าตอนที่มาจากอเมริกาเลยเนี่ยเขาเคลือบน้ำยามาอย่างดีเลยนะเคลือบปุ๊บแพ็คมาอย่างดีไม่โดนอากาศเลยนะครับมันก็เลยมีเนี่ยฮะเยิ้มๆนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะตกใจบอกซื้อไปแล้วจะมีปัญหาบอกไม่ใช่นะวิธีการแก้ไขก็คือตอนซื้อไปใหม่ๆลุงหนอแนะนำไปนะเอาไปพึ่งแดดก่อนสักวัน2วันหามุมดีๆนะครับให้มันระเหยไปก่อนเพราะว่าผ้าแว็กๆพวกนี้มันออกแบบมาสังเกตมันจะบางๆเพราะฉะนั้นมันสามารถระเหยออกได้นะครับพอระเหยออกไปไอ้ความที่มันเหนอะหนักหรือไอ้น้ํายาแว็กที่มันเคลือบมาเนี่ยมันก็เจียเจียเจียเค้าเรียกเจียจาลงๆนะครับก็เอามาใช้งานได้หรือบางท่านเค้าบอกลุงครับผมซื้อไปใช้มานานแล้วจะทำความสะอาดยังไงนะลุงก็บอกเลยว่ากระเป๋ากล้องดอมเคเนี่ยน้อยรายที่จะทำความสะอาดยกเว้นว่าเปรอะน้ำยาเริ่มมีบางอย่างที่โอ้โหเราไม่ไหวแล้วเราจำเป็นต้องทำความสะอาดแล้วอันนั้นค่อยทำสะอาดนะครับลุงหนอใช้มาหลายไซส์แล้ววิธีการทำความสะอาดลุงหนอก็คือว่าแช่น้ำแฟบธรรมดานี่แหละครับแช่สักครึ่งชั่วโมงพอจุ่มไปทั้งใบเลยนะเอาอินเสิร์ตถ้าเป็นรุ่น F6 เอาอินเสิร์ตออกก่อนหรือว่าF2 เอาอินเสิร์ตออกก่อน F3 มีพาร์ติชันตรงกลางก็เอาออกก่อนนะครับแต่สังเกตว่าเอาแดดจัดๆเลยนะคือเราต้องคำนวณว่าสักสมมติเราทำความสะอาดกระเป๋าดอมเคเนี่ยอีกสัก3วันข้างหน้าขอให้แดดเปรี้ยงๆจัดๆเราค่อยทำเพราะอะไรรู้ไหมแช่ครึ่งชั่วโมงขยุ่มขยุ่มเหมือนเกงยีนนะฮะขยุ่มขยุ่มปุ๊บยกขึ้นมาบิดหน่อยสลัดหน่อยก็พึ่งแดดเลยนะครับแต่ต้องแดดเปรี้ยงๆหน่อยเพราะหลายท่านบอกลุงครับผมไปทำตามลุงหลังจากนั้นพายุเข้า 2-3 วันทีนี้เชื้อรามันเต็มมันชื้นไงนะเอาให้มันแบบแดดเปรี้ยงๆแล้วเราค่อยทำความสะอาดดีกว่าแต่โดยรวมแล้วให้เปิดจริงๆก่อนแล้วค่อยทำเนาะแต่หลายท่านก็อยากจะบอกลุงหนอว่าแนะนำหน่อยลุงก็แนะนำเงี้ยนะครับดีกว่านะเอาละเข้าใจนะเนื้อผ้าแว็กแวร์นะอันนี้สำคัญเหมาะกับย้ำอีกครั้งหนึ่งลุยฟ้าลุยฝนลุยหิมะหรือเข้าปงเข้าป่าลูกค้าลุงเข้าป่าเขาก็ทาข้างบนทาข้างล่างเพื่อการความชื้นมันก็ช่วยได้นะครับอยู่ที่สไตล์ใช้งานนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าครั้งแรกเลยมีคราบเยิ้มๆคล้ายๆเป็นคราบน้ำยาแว็กอย่าไปตกใจเพราะเขาเคลือบมาตั้งแต่เดิมนะครับอ้าวมีอะไรสอบถามเข้ามานะ